ไส้กรอง Xiaomi แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับไส้กรองเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi เนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนจนถึง12เดือนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่ด้วยนะครับว่าค่าฝุ่นตอนนั้นน่ะมันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับใครที่ใช้เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi อยู่นะครับก็อย่าลืมครับแกะด้านหลังมาเช็คก่อนนะครับว่าไส้กรองของเราเนี่ยมันมีฝุ่นเกาะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เช็คอายุการใช้งานของเขาด้วยนะครับว่าเขาหมดอายุแล้วหรือยังนะครับเราจะได้อากาศที่ออกมาจากเครื่องกรองอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยแกะออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอย่างของiBot เนี่ยใช้มาระยะเวลา1ปีเกือบ2ปีนะครับฝุ่นเกาะเยอะมากเลยนะฮะจากภาพที่เราเห็นกันอยู่ก็ถือว่าน่ากลัวครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดเครื่องกรองไปเนี่ยแต่ว่าไส้กรองของเขาเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้งานเครื่องกรองให้มันเต็มประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับใครที่กำลังหาไส้กรองอยู่หรือว่าไส้กรองของเราหมดอายุแล้วนะครับอยากเปลี่ยนไส้กรองใหม่เลือกซื้อยังไงดีนะครับเพราะว่าไส้กรองของ Xiaomi เนี่ยมันมีหลายสีหลายขนาดเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะฮะไม่รู้จะเลือกยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละสีมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงเรื่องสีกันก่อนนะครับสีของไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีครับได้แก่สีฟ้าครับสีเขียวสีม่วงและก็สีเทานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวสีฟ้าก่อนนะครับสำหรับสีฟ้านะครับตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับจะมีรุ่นที่เป็น Standard Version แล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นของตัวเฉพาะตัว Pro H นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว Standard ก่อนนะฮะตัว Standard เนี่ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นทั่วไปนะครับที่เราใช้กันทั่วไปเลยนะฮะก็จะสามารถดักจับฝุ่นได้ครับเรื่องของ PM 2.5 นะครับเรื่องของละอองฝุ่นทั่วไปคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือเขาสามารถกรองตัว PM 2.5 ในอากาศได้นะครับหรือว่าอนุภาคของเสียที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 95% นะครับมีจำนวนชั้นของแผ่นกรองเนี่ย3ชั้นอายุการใช้งานของเขาครับจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือราคาที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายครับแล้วก็ถือว่าประหยัดครับในการเปลี่ยนไส้กรองตามอายุขัยการใช้งานของเขานะครับถัดมาที่อีก1รุ่นนะครับก็คือรุ่นไส้กรองของ Xiaomi Air Purifier Pro H ครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดเลยก็คือจะมีรูปทรงขนาดใหญ่ครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับเครื่องฟอกอากาศรุ่น Pro H เท่านั้นนะครับคุณสมบัติเด่นเนี่ยก็คือเขาสามารถกรองครับตัว PM 2.5 นะครับกรองแบคทีเรียแล้วก็กรองสารพวกฟอร์มาลดีไฮด์ได้นะครับแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้จำนวนชั้นของแผ่นกรองครับมีทั้งหมด3ชั้นเท่ากันครับแล้วก็อายุการใช้งานถือว่าเด่นเลยทีเดียวครับสามารถใช้งานได้สูงสุด14เดือนนะครับภาพรวมของสีฟ้านะครับก็คือจะเป็นไส้กรองรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์การทำงานนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์การทำงานทั่วไปที่ดักละอองฝุ่นต่างๆได้นะครับอย่างตัวนี้ที่อยู่ข้างผมนะครับจะเป็นรุ่นของตัวสีฟ้าของตัว Pro H นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของไส้กรองสีเขียวนะครับไส้กรองสีเขียวเนี่ยถ้าจะให้ตีความง่ายๆนะครับเขาจะเป็นไส้กรองที่เน้นเรื่องของการกำจัดกลิ่นครับไส้กรองสีเขียวตัวนี้นะครับเขาจะมีชื่อว่า Xiaomi Air Purifier Filter Anti-Formaldehyde นะครับก็คือคุณสมบัติหลักเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับและก็เน้นในการกำจัดกลิ่นอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเด่นๆเลยนะครับเขาจะมีอยู่2สารที่ช่วยให้เรากรองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็คือสารแรกครับเป็นสารฟอกฟอร์มาลดีไฮด์นะครับหรือว่าเข้าใจง่ายเนี่ยก็คือเรื่องของสารก่อมะเร็งครับที่จะอยู่ในพวกยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าควันบุหรี่หรือว่ากลิ่นน้ำมันที่เราใช้เติมรถนั่นแหละครับแล้วก็อีกสารหนึ่งนะครับเขาช่วยเรากรองในเรื่องของสารประกอบอินทรีย์ระเหยครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการเผาไหม้หมึกพิมพ์ครับหรือว่าคิดง่ายๆครับอู่ที่พ่นสีรถนะครับสีทาบ้านกลิ่นของแอมโมเนียครับกลิ่นน้ำยาฟอกสีน้ำยาฟอกผมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสารที่อันตรายเมื่อเราสูดเข้าไปนะครับไส้กรองสีเขียวตัวนี้นะครับเขาก็จะช่วยกำจัดกลิ่นตรงนั้นออกไปนะครับมีจำนวนชั้นของแผ่นกรองอยู่ที่3ชั้นนะครับอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนนะครับข้อดีเลยก็คือเขาสามารถใช้งานได้กับเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi เนี่ยหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็กรองอากาศได้สูงสุด360องศามีอายุการใช้งานได้มากสุดถึง6เดือนเลยครับถัดมาที่ไส้กรองสีม่วงนะครับไส้กรองสีม่วงเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียครับตัวไส้กรองสีม่วงนะครับที่มีชื่อว่า Xiaomi Air Purifier Anti-Bacterial Filter นะครับเขาจะเน้นเรื่องของการดักจับไรฝุ่นครับต้านแบคทีเรียเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังกรองฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของ PM 2.5 ครับ กรองฝุ่นละอองต่างๆยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับรวมถึงเรื่องของสารระเหยด้วยครับมีจำนวนชั้นของแผ่นกรองทั้งหมด3ชั้นครับอายุการใช้งานสามารถใช้ได้สูงสุด6เดือนนะครับตัวนี้เหมาะกับสำหรับการใช้ภายในบ้านที่มีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุอาศัยอยู่นะครับบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับถัดมาที่ไส้กรองสีสุดท้ายครับก็คือไส้กรองสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นการอัปเกรดนะฮะจากไส้กรองสีเขียวแล้วก็ไส้กรองสีม่วงเข้าด้วยกันครับไส้กรองรุ่นนี้นะครับจะชื่อว่า Xiaomi Air Purifier HEPA Filter นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเหมือนกับว่าเราอัปเกรดรุ่นสีเขียวแล้วก็รุ่นสีม่วงเข้ามาด้วยกันนะครับเพราะว่าไส้กรองรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถกำจัดกลิ่นนะครับรวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยครับแล้วก็ไส้กรองตัวนี้นะครับเขาเป็นรุ่นพิเศษด้วยครับก็คือเขาเปลี่ยนมาใช้ตัว HEPA Class H13 นะครับจากรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะใช้ HEPA Class H12 นะครับตัวนี้ก็ทำให้ความสามารถในการกรองฝุ่นต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 นะครับการกรองแบคทีเรียต่างๆรวมถึงอย่างที่ได้บอกไปนะครับเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ้านด้วยนะครับคุณสมบัติเด่นก็อย่างที่บอกไปครับมันเหมือนกับว่าเอาเราอัปเกรดมาแล้วนะครับเป็นตัวแม็กสุดที่จะสามารถกำจัดกลิ่นครับกำจัดแบคทีเรียแล้วก็กรองฝุ่นให้เราได้นะครับมีจำนวนของแผ่นกรองเนี่ยทั้งหมด3ชั้นแล้วก็อายุการใช้งานทั้งหมด6เดือนครับเราเห็นข้อมูลกันไปแล้วนะครับในเรื่องของไส้กรองแต่ละสีว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการเลือกครับว่าเราจะเลือกซื้อไส้กรองสีไหนให้เหมาะกับเราเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สีฟ้ากันนะครับสำหรับตัวสีฟ้าเนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปครับที่ต้องการเอามาใช้กรองฝุ่นกรอง PM 2.5 ต่างๆนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของการกำจัดกลิ่นนะครับหรือว่าเรื่องของแบคทีเรียการอับชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีราคาที่เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายนะครับถัดมาที่สีเขียวนะครับจะเน้นในเรื่องของการกำจัดกลิ่นนะครับตัวนี้หากใครที่บ้านนะครับมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นนะครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณพ่อนะครับเป็นจิตรกรนะครับที่ต้องวาดรูปอยู่บ่อยๆนะครับเปิดสีน้ำมาวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วเรื่องกลิ่นของสีเนี่ยมันมีผลกระทบกับคนในบ้านตัวนี้ก็ถือว่าไส้กรองสีเขียวน่าจะตอบโจทย์นะครับหรือว่าเป็นร้านอย่างร้านของช่างไม้นะครับที่ต้องมีการทาแลกเกอร์อยู่ตลอดเนี่ยตัวไส้กรองสีเขียวก็ถือว่าจะช่วยกรองกลิ่นไปได้อย่างดีเลยครับถัดมาที่ตัวไส้กรองสีม่วงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการกำจัดแบคทีเรียใช่ไหมครับบ้านใครที่เลี้ยงสัตว์ครับบ้านใครที่มีเด็กน้อยอยู่ในบ้านครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะที่จะใช้ไส้กรองตัวนี้นะครับหรือว่าบ้านใครห้องใครที่มีสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอับชื้นหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าซื้อไปเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยลดการอับชื้นในห้องก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับตัวสุดท้ายครับก็คือตัวสีเทานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดครับความสามารถของการกำจัดกลิ่นของตัวสีเขียวแล้วก็เรื่องของแบคทีเรียของตัวสีม่วงเข้ามารวมครับอยู่ในไส้กรองตัวนี้ก็ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงครับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของราคาในการใช้จ่ายซื้อไส้กรองตัวนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ครับเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าจากที่ผมได้ไปลองดูมาในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เนี่ยผู้ใช้หลายคนครับเขาบอกว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของเขาจะดีเนี่ยแต่ว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะไปไวกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับตัวนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าจะเลือกซื้อไส้กรองสีไหนให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลว่าไส้กรองของ Xiaomi แต่ละสีนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไปเลือกซื้อได้นะครับตอนที่เลือกซื้อนะครับก็ดูดีๆด้วยนะครับว่าสีที่เราเลือกเนี่ยมันตรงกับรุ่นที่เราใช้อยู่ที่บ้านไหมนะครับจะได้ไม่ซื้อผิดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดิมเลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ